เรื่องเหมือนปลาทุลีทวนลมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภในพรานสุนัขชื่อโกกะตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าในพรานพบพระเถระเที่ยวบินทบาทในพรานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขล่าเนื้อของเขา ออกไปสู่ป่าแต่เช้าพบภิกษุถือบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทอยู่เขาโกรธด้วยคิดว่าเราพบคนกลากินี้วันนี้คงไม่ได้อะไรแน่นอนดังนี้แล้วเดินเข้าป่าไปฝ่ายพระเทระเที่ยวบินทบาทในหมู่บ้านทำพัตตกิจเสร็จแล้ว ก็เดินกลับสู่ที่อยู่ของตนนายพรานให้สุนักกัดพระเถระวันนั้นนายพรานไม่ได้อะไรอะไรเลยเดินออกจากป่ามาพบพระเถระในระหว่างทางอีกจึงคิดว่าเมื่อเช้าเราพบคนกะลากินีนี้แล้วไปป่าจึงไม่ได้อะไรอะไรบัดนี้ พระรูปนี้ได้มาเผชิญหน้ากับเราอีกเราจะให้สุนักกัดพระรูปนี้เสียเขาให้สัญญาณแก่สุนัขแล้วปล่อยไปพระเถระอ้อนวอนว่าอุบาสกท่านอย่าทำอย่างนั้นวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อะไรเพราะพบท่านแล้วท่านก็มาพบข้าพเจ้าอีก ข้าพเจ้าจะให้สุนักกัดท่านดังนี้แล้วจึงส่งสัญญาณให้สุนักกัดพระเถระรีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็วเหล่าสุนัขพากันล้อมต้นไม้นั้นไว้นายโกกะร้องบอกว่าแม้ท่านขึ้นต้นไม้ก็ไม่มีทางพ้นมือข้าพเจ้าได้ดังนี้แล้ว จึงเอาปลายลูกศรแทงเท้าพระเทระพระเทระได้แต่อ้อนวอนว่าขอท่านอย่าทําเช่นนั้นขอท่านอย่าทําเช่นนั้นนายโกกะไม่ใส่ใจคําวอนของท่านกลับแทงกระหน่าใหญ่พระเทระถูกแทงที่เท้าขวาก็ยกเท้าขวาขึ้นหย่อนเท้าซ้ายลงมาแม้ถูกแทงที่เท้าซ้าย ก็ยกเท้านั้นขึ้นแล้วหย่อนอีกเท้าลงมาสลับกันนายโกกะไม่ใส่ใจคำอ้อนวอนของพระเทระแทงเท้าทั้งสองของพระเทระเท้าของพระเทระได้เป็นประดุดถูกลนด้วยคบเพลิงท่านเจ็บปวดไม่อาจจะคุมสติไว้ได้จีวรที่ท่านหม่มหลุดลงโดยท่านไม่รู้ตัว มันตกลงคุมร่างนายโกกะตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้าเหล่าสุนัขก,กรูเข้ารุมกัดนายโกกะด้วยเข้าใจว่าเป็นพระเถระพวกมันรุมกันกัดกินเจ้าของของตนจนเหลือแต่กระดูกสุนัขทั้งหลายออกมาจากจีวอนมายืนอยู่พระเถระได้หักกิ่งไม้แห้งคว่างสุนัขเหล่านั้น พวกมันเห็นพระเทระจึงรู้ว่าพวกมันกัดกินเจ้าของของตนจึงหนีเข้าป่าไปพระเทระสงสัยในศีลและสมณภาพของตนพระเทระเกิดความสงสัยขึ้นว่าในพรานนั้นถูกคลุมด้วยจีวรของเราจึงโดนกัดจนตายศีลของเรา ด่างพร้อยหรือหนอท่านลงจากต้นไม้ไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลของข้าพระองค์ด่างพร้อยแลหรือสมณภาพของข้าพระองค์ยังคงมีอยู่แลหรือพระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณภาพของเธอยังมีอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งมิใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้าย ถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าบุรพรกรรมของนายพรานในอดีตการหมอผู้หนึ่งได้ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเที่ยวหาคนป่วยเพื่อประกอบเวชกรรม แต่ไม่มีใครยอมให้รักษาเขาถูกความหิวรบกวนเงินที่จะซื้ออาหารก็ไม่มีบังเอิญพบเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่จึงคิดว่าจากให้งูกัดเด็กเหล่านี้แล้วรักษาก็จักได้อาหารเขาเห็นงูตัวหนึ่งนอนชูหัวในโปรงไม้จึงบอกเด็กว่า นั่นลูกนกสาลิกาพวกเจ้าจงจับมันทันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งตรงเข้าจับงูที่คอดึงออกมาเมื่อรู้ว่ามันเป็นงูจึงร้องเสียงดังสะบัดอย่างแรงงูลอยไปตกบนหัวของหมอนั้นงูได้รัดคอแล้วกัดเขาจนตายนายโกกะพรานสุนักนี้ แม้ในการก่อนก็ประทุสร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุสร้ายถึงความพินาศแล้วอย่างนี้เหมือนกันพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดประทุสร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุสร้าย ผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเนินบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนผ่านนั่นเองเหมือนทุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นในการจบเทศนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในพระอรหัตผลพระธรรมเทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหลเรื่องเหมือนปลาทุลีทวนลมจบ